เมาแล้วขับเนี่ยอย่าทีเดียวความจริงเนี่ยเมาแล้วไม่ควรจะไปขับด้วยซ้ำใช่ค่ะนะแล้วนี่มีอีกเหตุการณ์นะฮะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับคราวนี้เสียชีวิตไป3 ศพนะครับก็คืออากับหลานชาย2 คนค่ะสืบเนื่องมาจากกระบะเมาแล้วขับแล้วไปชนมอเตอร์ไซค์ของคุณอาที่เขาพาหลานเนี่ยซ้อนท้ายไปจะไปซื้อขนมที่ร้านค้านะฮะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับผู้ใดนั่นไปทำเอาไส้เมื่อกี้บอกโอ้ยมันเช็ดไอ้อพอร์ตนะพอร์ตนะครับพอร์ตเราไปดูหน่อยอพอร์ตเตะหนูคนตัวเองอยู่นะนึงเนี่ยเราไปนึงนี่พอไปดูหน่อยอพอร์ตกับลูกมันนี่ต้องหนูนึงนี่อ้วนนั่นน่ะลูกอ้วนพอจิ้มมันก็มึงไล่มันไอ้ดิ้งไปเลยดิ้งไปเลยโทรศัพท์ไปด้วยทำไปเลยเดี๋ยวเร็วมีชาวบ้านเขาได้ยินเสียงนี่เป็นร้านค้าที่คุณอานะฮะเป็นผู้หญิงอายุ22 ปีนะชื่อน้องใหม่นะน้องใหม่พาหลานชาย2 คนอายุ6 ขวบกับ7 ขวบเนี่ยเด็กยังอายุน้อยๆอยู่เลยนะคะพามาซื้อขนมแล้วพอนี่ขี่รถออกไปนี่กระบะคันนี้ฮะกล้องมุมเนี้ยตอนชนกันเนี่ยจะไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงค่ะแล้วที่ชาวบ้านก็ออกมาดูกันแล้วฮะพากันออกไปช่วยเหลือนะครับให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กันบ่าย โมงเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นถนนบ้านห้วยจันทรบ้านน้ำมุดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณอาผู้หญิงกับหลานชาย2 คนมาซื้อขนมซื้อน้ำดื่มนะฮะที่ร้านค้าออกจากร้านไปได้แค่2-3 นาทีฮะนี่ถูกกระบะคันนี้พุ่งเข้าชนนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็คือน้องใหม่หรือว่านางสาวภัทรารัตน์นะครับอายุ22 ปีนะครับที่เป็นอานะครับเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์หลานชายอายุ6 ขวบหลานคนเล็กนะฮะคนนี้ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุไปติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะนะฮะส่วนหลานชายคนหนึ่งอายุ7 ขวบนะครับบาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสรุปแล้วเสียชีวิต3 คนนะครับคนก่อเหตุชื่อนายลำพึงอุ่นแก้วอายุ50 ปีหลังจากชนเขาแล้วเนี่ยหนีนะฮะทิ้งรถแล้วหนีหายไปเลยครับโอ้โหหนีไปเลยนะฮะจากการสอบสวนของตำรวจเนี่ยทำให้ทราบว่าน้องใหม่นะฮะก็คือคุณอาเนี่ยขี่จักรยานยนต์พาหลานชาย2 คนที่เป็นลูกของพี่ชายออกมาจากสวนยางพาราพามาซื้อขนมที่ร้านค้าแล้วก็จะกลับไปที่สวนยางต่อนะพอขี่รถออกจากร้านได้ไม่นานก็ถูกกระบะเนี่ยพุ่งเข้าชนนะเป็นช่วงที่กำลังรอจะเลี้ยวรถเข้าสวนยางนะรถกระบะของนายลำพึงเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะขับมาด้วยความเร็วครับพุ่งชนอย่างจังเลยนะฮะจนทั้ง3 คนอาหลานเนี่ยกระเด็นกระดอนแล้วมีหลานคนหนึ่งเนี่ยติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะชาวบ้านบอกว่านายลำพึงเนี่ยก็คือคนในหมู่บ้านนี่แหละชอบดื่มเหล้าเป็นประจำแล้วขับรถเร็วด้วยคนในพื้นที่รู้พฤติกรรมดีแล้วสุดท้ายก็มีเหตุเกิดขึ้นจนได้นะฮะเสียชีวิต3 คนเลยนะครับตำรวจก็ตามตัวนายลำพึงเนี่ยคือตามไปถึงบ้านนะครับเพราะว่าเขาหนีไปจากที่เกิดเหตุนะฮะไปที่บ้านพักนายลำพึงเจอจริงๆนะฮะนี่ตอนที่เอาตัวมาโรงพักแล้วนะตอนไปเจอที่บ้านเนี่ยเมาแอพูดจาไม่รู้เรื่องแต่เมาแล้วยังหนีกลับบ้านรอดค่ะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยสูง127 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเกินกว่า50ไปเยอะเลยนะฮะตรวจปัสสาวะสีม่วงเสพยาเสพติดเสพยาบ้าเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพบอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมาแล้วขับรถไปทำธุระต่อโหเมาขนาดนี้ในสภาพนี้ยังไงไปทำธุระอีกไม่ควรจะขับดูแล้วนะแต่เขาอ้างว่าตอนที่เขาไปชนรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาบอกเขาจำอะไรไม่ได้เลยภาพมันตัดไปรู้แค่ว่าขับรถอยู่แล้วภาพมันตัดไปเนี่ยจังหวะตรงเนี้ยไม่ได้ยินเสียงเบรกก่อนนะเป็นเสียงชนแล้วถึงเสียงเบรกนะเสียงเบรกก่อนชนไม่มีเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมแล้วเสียงคือขับมาเร็วมากด้วยอะค่ะชนก่อนนะถึงจะมีเสียงเอี๊ยดนะ เขาบอกภาพมันตัดไปเลยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยภาพมันตัดไปเลยตอนชนไม่รู้เรื่องเลยแม่แล้วหนีกลับบ้านได้นะภาพไม่ตัดนะตอนหนีกลับบ้านคุมไปที่โรงพักเนี่ยฮะนอนเมาแอไม่รู้เรื่องรู้ราวครับเราไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้ญาติรับศพของสามอาหลานนะฮะมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะญาติพี่น้องก็นำข้าวของเครื่องใช้นำของเล่นเด็กนำตุ๊กตามาวางที่หน้าโลงศพคุณแม่ของน้องใหม่นะฮะแล้วก็เป็นคุณย่าของหลานชายทั้งสองคนที่เสียชีวิตด้วยนี่รองเท้าทั้งสามอาหลานนะแม่บอกทำใจไม่ได้จริงๆนะลูกสาวกำลังจะเรียนจบปวส.เป็นเด็กดีขยันช่วยแม่ทุกอย่างวันหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนก็ช่วยแม่กรีดยางเขาตั้งความหวังว่าโตขึ้นมาเรียนจบเนี่ยจะทำงานหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะที่บ้านเองก็ยากจนแต่สุดท้ายลูกสาวมาถูกคนเมาเนี่ยขับรถชนตายและยังต้องเสียหลานชายไปอีก2 คนครอบครัวตอนนี้เสียคนในครอบครัวไปถึง3 ชีวิตพร้อมๆกันเขาหวังอนาคตเขาว่าจะช่วยให้พ่อแม่ดีขึ้นอันนี้เรื่องยังไม่ได้จบเลยหนูก็ปีที่4แล้วปีหน้าก็จะไปฝึกงานแล้วก็จะจบก็ได้ไปทำงานเราให้อภัยคนที่ขับรถไหมให้อภัยใช่ไหมไม่อภัยไปพร้อมกันแล้วแล้วทุกครั้งเนี่ยคนดีๆมักจะตายทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะแล้วไอ้ตัวคนเมาเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยใช่ยังมีแรงหนีกลับบ้านยังนอนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเนี่ยค่ะตายไป3 ศพอ่ะอนาคตทั้งนั้นอ่ะเด็กเพิ่ง22เนี่ยอีก2 คนอายุ7 ขวบกับ6 ขวบอ่ะอ้างภาพตัดไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องดูดิอายุ50แล้วยังคิดไม่ได้เลยเนี่ยยังเมาขับรถตำรวจสภ.ขุนหารบอกว่าตัวของนายลำพึงเนี่ยวันนี้ก็พอจะส่างเมาบ้างแล้วก็คิดดูแล้วฮะได้ตัวตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เพิ่งส่างเมาเนี่ยฮะของพี่เจ็บตรงไหนแต่ยังไม่ได้สอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวจะต้องสอบปากคำแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมแต่ข้อหาแจ้งเบื้องต้นเอาไว้แล้วคือขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถในขณะเมาสุราแล้วก็เป็นผู้ขับขี่เสพสารเสพติดก็คือยาบ้ามีความจริงต้องแจ้งพวกไม่ช่วยเหลือด้วยนะหลบหนีด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ